ช่เป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าอยากเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจชาติหรือเป็นโฆษกของกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งเดี๋ยวผมจะได้ทำหนังสือถึงผบ.ตร.ให้แต่งตั้งทนายเดชาเป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งหรือเอาง่ายๆเลยโรงพักสภ.นนทบุรีก็ได้ดีไหมจะได้มีฐานะหนึ่งเลยประเทศไทยจะได้เห็นชัดไปเลยคือคนเราอ่ะนะครับอย่าเลอะเทอะนะผมวันนี้คุณพูดออกรายการหุ่นกระแสหลังไมค์ผมก็ได้ยินบอกผมเนี่ยนะจะมาแย่งซีนโอ้โหทุเรศผมจะไปแย่งซีนทำส้นตีนอะไรผมถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องแย่งซีนคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยคุณเป็นหน้าที่ทนายความนะผมไม่จำเป็นต้องมีแย่งซีนคุณเลยผมเหนือชั้นกว่าคุณกี่เท่าคดีหลายๆคดีพุ่งกับโจ้ถ้าผมไม่ช่วยคุณนะคุณถูกยำเละเทะคาจอโหนกระแสนะคดีโรงเรียนสารศาสตร์คุณก็เละเทะถ้าผมไม่ช่วยคุณก็ถูกยำเป็นหมาหัวเน่าแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณโทรไปบอกผู้บัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งคุณโทรไปบอกผู้การศูนย์สืบภาคหนึ่งให้มาจวกผมเนี่ยนะเขาก็โทรหาผมแต่ผมก็อธิบายเขาฟังว่าอย่าไปฟังเลยหน้าที่เราคือช่วยกันทำความจริงให้ปรากฏดีกว่าทำอะไรก็ได้ทำให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติของคดีน้องแตงโมให้น้องแตงโมได้รับความยุติธรรมนี่คือหน้าที่ของอัจฉริยะที่จะต้องทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามมิจฉาชีพในการเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายไม่ใช่โทรไปฟ้องให้มาด่าผมด่าผมก็ไม่สนหรอกเพราะผมไม่ได้รับเงินตำรวจเพราะผมไม่ได้กินเงินเดือนตำรวจผมมีแต่ด่าตำรวจไม่ใช่ตำรวจด่าผมนะผมฝากด้วยเรื่องนี้ที่คุณไปโทรไปฟ้องตำรวจเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าไร้สาระที่เป๋งเลยผมเนี่ยไม่ใช่ว่าหิวแสงผมก็ไม่ได้สนใจด้วยผมทำงานของผมผมทำของผมไปคดีลาลาเบลผมก็ทำของผมนะทุกคนก็ด่าผมว่าไปเสือกเรื่องเขาเนี่ยอ้าวแล้วเป็นไงล่ะแล้วเสือกแล้วศาลลงโทษจำคุกทุกคนเลยนะคดีน้องชมพู่ก็บอกผมเสือกอีกอ้าวเสือกแล้วเป็นไงล่ะผมก็ไปดูแลแม่น้องชมพู่อย่างดีวันนี้ถามแม่น้องชมพู่ที่ว่ามีแฮปปี้ไหมเอนดิ้งไหมคดีลุงพลถ้าผมไม่ไปแจ้งเรื่องไม้ท่อนนายชัยพลวิภาจะติดคุกไหมวันนี้ถึงแม้ศาลจะรอลงอาญาแต่ก็เป็นคดีที่2เดี๋ยววันที่21เมษายนเนี่ยคดีที่3เนี่ยศาลก็ต้องลงโทษอีกขนาดไม้ท่อนยังโดนลงโทษแล้วบุกรุกป่าสงวนจะเหลืออะไรนายชัยพลวิภาและคดีน้องชมพู่ผมบอกแล้วสิ่งที่คุณเห็นคือ 20% เดี๋ยวของจริงอีก 80% คุณได้เห็นตอนสืบพยานต่อให้เขามีทนายเทวดาผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมเชื่อมั่นการทำงานของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.และก็ทีมงานชุดสืบสวนมืออาชีพที่ไปทำคดีน้องชมพู่และทีมอัยการของกองบัญชาการของตำรวจไม่ใช่อัยการของภาค4แล้วก็อัยการจังหวัดมุกดาหารเขามืออาชีพดูขนาดไม้ท่อนเขายังเอาชัยพลติดคุกได้จริงๆคดีไม้ท่อนเนี่ยผมพูดอยู่แล้วว่าถ้าผมเป็นทนายความของนายชัยพลผมบอกให้รับสารภาพตั้งแต่วันแรกแล้วมันไม่มีโทษจำหรอกไม่ต้องรอด้วยอย่ามากก็แค่ปรับเพราะเราครอบครองไม้ท่อนคุณต้องเข้าใจว่าเขาฟ้องคุณเรื่องอะไรเขาฟ้องคุณว่าครอบครองไม้ท่อนไม่ได้ฟ้องคุณเรื่องอื่นเลยเป็นทนายความน่ะอย่าไปเชื่อมากติดคุกมากติดคุกคือผมนะครับหรือตัวผู้ต้องหาไม่ใช่ทนายความคุณดูเอมี่ดิเป็นไงเชื่อทนายความมากเป็นไงตอนนี้ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรเพราะเชื่อมากไงแต่หลายคดีเนี่ยตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าผมก็ไม่เคยเชื่อทนายทุกคนนะแต่ผมก็ต้องใช้ทนายความในการต่อสู้คดีในศาลทุกอย่างคือผมก็ต้องปรึกษาหารือกันพี่เป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่เป็นอย่างนี้ได้ไหมผมว่ามันแนวนี้ดีไหมแบบนี้ไหมเราใช้วิธีปรึกษาหารือกันในเรื่องของการปรึกษาข้อกฎหมายนะเรารู้ว่าโอเคถ้าเราจะทำยังไงเมื่อเราเจอแบบนี้เราก็ปรึกษาเราหารือกันตลอดค่าวิชาชีพผมจ่ายเต็มที่ให้กับทนายความเราไม่ได้ซีเรียสแต่เราอธิบายให้ฟังว่าทุกๆคดีหน้าที่ของทนายความคืออะไรทนายความไม่ใช่โฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ใช่โฆษกของกองบัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งดังนั้นผมถึงบอกว่าอย่าคุยมากอย่าโม้มากตำรวจไม่ใช่ปิดคดีง่ายๆถ้าปิดง่ายป่านี้ปิดไปแล้วนี่มัน30กว่าวันแล้ว
นะครับถ้าปิดง่ายเนี่ยวันเนี้ยนะครับเขาแถลงข่าวปิดคดีไปแล้วครับลูกพี่นะครับมันไม่มีหรอกแล้วก็ไม่มีใครหิวแสงคุณไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอกคุณต้องไปฟ้องใครเลยว่าเขาหิวแสงหิวเสริญทุกคนเขาหวังดีแต่บางคนเนี่ยนะครับถ้ามันผิดเรื่องการตัดต่อเรื่องเอาคลิปปลอมเฟกนิวมาคุณก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีให้ตำรวจดำเนินคดีเข้าไปสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆแต่บางคนที่เขามีเจตนาดีคุณก็ต้องมองที่เจตนาเขาด้วยบางคนก็มีเจตนาที่หวังว่าจะเอาหลักฐานนี้มาประกอบแต่เขาไม่รู้กฎหมายเขามีอย่างนี้บางคนเขามีคลิปเขาถึงไม่ให้คุณไงเขาถึงไม่ให้เลยเพราะเขาไม่เชื่อใจคุณไงเพราะว่าให้ไปเนี่ยคุณก็เขาไม่รู้ว่าคุณนี่จะให้ตำรวจหรือว่าคุณจะไว้ดูเองหรือคุณจะทำอะไรเขาไม่เชื่อใจคุณทำไมเขาเชื่อใจผมล่ะเพราะเขาเอาไม้ผมเนี่ยเพราะเขาเชื่อใจผมถ้าเขาไม่เชื่อใจเขาไม่ให้ครับผมบอกให้เลยพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพราะเราไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียเราไม่เคยมีผลประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทำคือเราทำบุญบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราให้พ้นเคราะห์บุญเท่านั้นที่จะช่วยให้เราอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับผมไม่เคยสนใจเรื่องเงินผมสนใจอย่างเดียวคือทำอะไรก็ได้ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคนยากจนได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากบุญนั้นจะส่งให้ผมเนี่ยนะครับอะไรที่ผมเจอเคราะห์วิบากกรรมจะต้องติดคุกติดตารางผมอาจจะไม่ติดคุกติดตารางก็ได้ผมอาจจะสุดท้ายศาลอาจจะรอลงอาญาด้วยความเมตตาผมก็ได้ทุกอย่างคือมันขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตถ้าดวงผมจะต้องติดคุกติดตารางก็ติดไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือทำความดีเพื่อแผ่นดินทำความดีเพื่อสังคมไม่ใช่ไปแข่งแย่งชิงดีกันผมไม่เคยแข่งแย่งชิงผมเนี่ยนะได้คลิปมาจากพี่มงคลกิจนะแล้วผมก็เป็นคนด่าพี่มงคลกิจด้วยหลายครั้งเลยผมด่าด้วยแล้วผมเตือนด้วยว่าเฮ้ยพี่เป็นส.ส.ต้องพูดแล้วต้องรักษาคำพูดพูดแล้วต้องทำเรื่องจริงอย่าพูดอะไรที่มั่วๆแล้วทำเรื่องอื่นเสียหายไม่ดีถามได้เลยพี่มงคลกิจเหมือนกับผมเขาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเราพูดในนะที่เราเป็นพี่เขาเป็นน้องผมก็อายุน้อยกว่าผมคดีจอมทรัพย์เราก็เจอกันมาแล้วก็ทะเลาะกันแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ไอ้ห่าไม่รับผิดชอบเลยผมด่าแบบนี้ตลอดถามได้เลยถามมงคลกิจได้ผมได้คลิปจากมงคลกิจมาถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่พูดหรอกเขาไม่พูดแล้วว่าเอาคลิปมาจากส.ส.เต้มงคลกิจผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่หิวแสงผมให้เครดิตถ้าผมไม่มีคลิปนี้จากพี่เต้นามงคลกิจมาผมก็ไม่สามารถเอาไปให้มนตรีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญผมวิเคราะห์ออกมาได้ทำกราฟิกออกมาได้จนกระทั่งพิสูจน์ว่าแซมไม่ได้อยู่ท้ายเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมให้เครดิตคนที่เอาคลิปมาผมเจ้าของบริษัทภูมิพัฒน์ผมไม่รู้จักแต่พี่เต้เป็นคนแบลมาผมก็ให้เครดิตทั้งสองท่านนะครับวันนี้ทางพี่เต้ก็ส่งรองหัวหน้าพักไปส่งทีมกฎหมายของพักไทยศรีวิไลไปผมก็ให้เข้ามาร่วมด้วยเพราะผมถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวทุกคนที่มุ่งหวังที่จะช่วยน้องแตงโมมาเลยไม่ว่าใครก็ตามผมฟรีแลนซ์อยู่แล้วนะครับตำรวจกองปราบก็คุยกับผมตลอดว่าพี่อัดทำไมจะเป็นอย่างนี้คิดว่ายังไงผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าทำไมผมต้องมากองปราบผมไม่ได้ว่ามากองปราบแล้วให้จะให้กองปราบเป็นคนทำคดีไม่ใช่ผมให้กองปราบเนี่ยเป็นคนกลางในการรับสิ่งที่ผมต้องการมอบให้เนี่ยเอาไปมอบให้กับทางกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งหน่อยนะครับนะผมต้องการแค่นี้เองเพราะผมไม่อยากไปเจอกับทางนนทบุรีไม่อยากไปเจอกับภาคหนึ่งนะเพราะว่าผมมาไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ้ยคลิปมึงปลอมเปล่าเหมือนที่มีคนบอกว่าคลิปปลอมหรือเปล่าเขาจะปิดคดีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ความใจแคบแต่เราใจกว้างเราบอกเลยว่าผมประสานผู้การกองปราบเลยพี่มนตรีเทศขันผู้การครับผมรบกวนหน่อยครับช่วยเป็นคนกลางช่วยเอานี่ให้ผมหน่อยครับท่านผู้การกองปราบท่านก็ดีท่านก็บอกได้ท่านสนับสนุนให้เอาไปให้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำหนังสือให้ลูกน้องเอาไปส่งให้กับภาคหนึ่งจะเป็นแยกสำนวนหรือจะอยู่ในสำนวนของน้องแตงโมก็แล้วแต่ทางเราพร้อมให้ความร่วมมือหมดมันจูนกันศิลปศาสตร์ศิลปกรรมกับทางนิติวิทยาศาสตร์พอมันมาแมทชิ่งกันมาเจอกันทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำรวจกับเราร่วมมือกันในการพิชิตคนร้ายมันแฮปปี้ทุกฝ่ายผมไม่ใช่ได้หาอะไรหรอกไม่ใช่เคยได้โล่รางวัลไม่ใช่ได้เงินได้ทองได้แค่ความสุข
ที่เราสามารถช่วยเหลือคนที่เขาตายไปแล้วไม่สามารถพูดได้วันนี้น้องแตงโมเสียชีวิตไปแล้วถูกตาหน้านะคนบนเรือว่าปัสสาวะอยู่ท้ายเรือคุณคิดดูดิมันเป็นตาบาปทั้งชีวิตว่าดาราสาวชื่อดังปัสสาวะอยู่ท้ายเรือแล้วจมนะตกน้ำตายเอง